ของท่านพิเศษะแต่ในท่านก็ให้ความหมายของปฏิจจสมุปบาทะธรรมทิฏฐิอันนี้คือหมายความว่าของอาจารย์ก็มีอย่างนี้แหละอาจารย์ก็เคยมีอาจารย์เดี๋ยวดูของอาจารย์ก็อะยังไม่จบเหรอยังไม่สอนจบเหรอเมื่อกี้ยังไม่จบอ๋อหน้านี้ยังไม่ได้สอนหน้านี้ยังไม่สอนหน้าสุดท้ายนี่เอาหน้าอาเยออกไปหน่อยได้ไหมเนี่ยไปซ่อนอยู่ตรงไหนดีเอาไว้ข้างล่างนะมันมีกี่แรกเหรอกี่ลบเนี่ยเหรอ high เหรอนี่ไงเหรอโอเคไม่อยากมองหน้าตัวเองเท่าไหร่มันสุดแปลกดีเนี่ยอืมใช่เอาอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เรามาต่อเรื่องของเราดีกว่านะนี่พีเรียดที่12แล้วนะปฏิจจสมุปาทาตอนนี้อันสุดท้ายและชรามรณะเป็นปัจจยุบันธรรมของชาตินะแล้วก็ชลาเป็นสองชลาสองมีอะไรรูปชลากับนามชลานะรูปกับชลากับนามชลาลองดูซิรูปชลาคืออะไรไม่ใช่ตรงนี้เอาลัคนาที่จตุกะก่อนนะชลาคืออะไรมรณะคืออะไรขันธปริปากะลักษณามีความแก่ความเสื่อมของขันธ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบเป็นลักษณะแก่ชราของขันธ์เนี่ยมรณูปนะระยะนะรักษามีการนำเข้าไปใกล้ความตายเป็นกิจเพราะฉะนั้นจตุราศีธรรมคันธ์สหัสานิวิสติเอริยมัคคะวิสติสามัญญาคะเอกนิพพานโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เทวิสติเอริยมัคคะวิสติสามัญญาคะเอกานิพพานะโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เทวิอันนี้ยกให้อาจารย์สุชาติสาธุกับท่านอนุรุทธาจารย์ผู้รจนาปริเชตทั้ง9คือเอาใหม่เลยชลาลักษณะที่จตุตะนะขันธปริปากะลักษณะมีความแก่ความเสื่อมของขันธ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบเป็นลักษณะมรณูปนายนะรักษามีการนำเข้าไปใกล้ความตายเป็นกิจโยกพันวินาศปัจจุปทานามีการทำลายวัยที่ดีเป็นอาการปรากฏปริปัจฉมานะรูปะปัฏฐานามีรูปกำลังแก่เป็นเหตุใกล้นิคชลาไหนเหรอมีนามรูปช่วงไปที่กำลังแก่เป็นเหตุใกล้เหรออย่างนั้นเนี่ยมันสีชลาปริจจมานามรูปโอเคดีแล้วที่ช่วยเช็คท่านรัตนาไม่อยู่ต้องไปยืนหนังสือไม่ผิดเล่มชลาไม่ใช่เขาเขียนรูปตัวเดียว
จะลาลูกอ๋อใช่อาจารย์เขาเขียนตรงนี้เพราะว่าเขาเขียนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์เติมตรงนี้เพราะว่านามะนามะตรงนี้มานะนามะรูปะอาจารย์เขาเติมตรงนี้คืออาจารย์สงสัยอาจารย์เขียนขึ้นหมายขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนนามะรูปห่างๆก็น่าจะเติมตรงนี้แหละใช่ไหมในลักษณะที่จตุกะมีใช่ไหมใช่ไหมว่าอาจารย์เติมในปริเชตไม่มีนะไม่มีในปริเชตไม่มีแต่ว่าอาจารย์ลายมืออาจารย์เติมไว้ปริเชตไม่มีในลักษณะที่จตุกะมีแต่นี่คือปริเชตไม่มีอาจารย์เขาตกตรงนี้หมายความว่าทำเครื่องหมายตกตรงนี้ตรงนี้นามรูปนามรูปมีภาษาไทยไหมว่ามีนามรูปทั่วไปที่กำลังเกิดนามะนามนามรูปแล้วภาษาไทยแปลว่าอะไรมีนามรูปที่กำลังเกิดที่กำลังแก่นะมีนามรูปทั่วไปนะมีนามนามรูปที่กำลังแก่ทั่วไปเลยโอเคแล้วข้างล่างมีไหมมีข้างล่างจะข้างล่างถูกไหมจุติลักขณังมีการเคลื่อนย้ายจากภพที่ปรากฏอยู่เป็นลักษณะวิโยคะมีการจากสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตบรรดาที่เคยพบกิจกรรมในภพนี้เป็นกิจคติวิปลาสปัจจุปทานังมีการย้ายที่อยู่จากภพเก่าเป็นอาการปรากฏปริชมานะนามรูปปัฏฐานะมีนามรูปที่กำลังดับเป็นเหตุได้ข้างล่างมีตกเติมไหมมีนะถูกแล้วถูกแล้วแต่ตรงนี้ต้องเติมใช่ไหมนามรูปทั่วไปถ้าไอเอเอสเคปออกมันจะอยากได้ไหมมันไม่ได้ค่อยไปแก้กันแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ออกมันแข็งพะยะมันไม่ยอมอันนี้ความหมายของปฏิจจสมุปธรรมทิฏฐาธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิทิฏฐิความดำรงอยู่แห่งธรรมฮะเหรอยังไม่จบเหรอนี่โอเคใช่ได้เลยรูปชลามีสองรูปชลาวโยยุทธะที่ชลาทิชลาฉันนะชลาคือฟันหัก
ผมงอกเช่นฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวปรมัตถชลาหรือคณิกะชลาได้แก่ทิฏฐิขณะของรูปเป็นความแก่ที่ปกปิดปริตปฏิชันชนะชนะชลาปฏิชนะชลาความชลาที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาลืมไหมและนามะนามชลาคือทิฏฐิขณะของนามธรรมคือปรมัตถชลาหรือคณิกะชลาหรือปฏิชันนะชลาเป็นความชลาที่มองด้วยในตาเห็นคืออันนี้เป็นปรมัตถชลานามชลาอันนี้เป็นความชลาที่ปรากฏในรูปชลาผมงอกฟันหักผมงอกเนี่ยเป็นความชราที่เปิดเผยหนังเหี่ยวเนี่ยแม้กลัวไม่ครบนะฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวอะไรนี่มันขึ้นมาทำไมอ่ะกลับขึ้นไปแล้วมรณะอมรณะสองคือคือรูปมรณะกับนามมรณะรูปมรณะคือความดับไปของรูปเรียกสังขารขณะสังขารขณะนามมรณะความดับไปของนามขันธ์เรียกสังขารขณะกันอุปาทขณะของวิปากนามขันธ์4และกัมมชรูปเรียกชาติทิฏฐิขณะของวิปากะนามขันธ์4และกัมมชรูปเรียกชลาชื่อว่าชลาอ่านผิดพังขณะของวิปากะนามขันธ์4และกัมมชรูปชื่ออุปาทะทิฏฐิพังคะนี่อนุขณะ3แล้วก็ชาติชลามรณะมันตรงกันไปได้อย่างนี้จบแล้วนะในปฏิจจสมุปบาทแล้วทีนี้มาดูของท่านวิเศษะที่ท่านขยายความตรงนี้อันนี้คือของอาจารย์ก็มีนะอาจารย์เคยให้ไว้เดี๋ยวจะเปิดโน้ตเก่าๆของอาเยดูไม่ค่อยได้เปิดเล่มนี้ก็ดูตามนี้กันแล้วกันธรรมทิฏฐิธรรมะของอาจารย์บอกว่าธรรมะทั้งหลายจำแนกเป็น2ประการคือบัญญัติธรรมะคือปรมัตถธรรมะนะปัญญัติก็แยกเป็นอัตถะกับสัทธะนะปรมัตถธรรมะเป็นสิ่งที่มีเนื้อธรรมอันไม่วิปริตผันแปรแล้วก็เนี่ยธรรมธาตุเป็นเครื่องดำรงอยู่ของธรรมมีไหมในนี้ไม่มีไม่คล้ายเท่าไหร่แล้วก็ธรรมทิฏฐิเนี่ยของเขามีธรรมทิฏฐิแล้วเนี่ยอันนี้ธรรมทิฏฐิของอาจารย์คือเป็นเครื่องตั้งอยู่ของธรรมเนี่ยของอาจารย์มีเหมือนกันเครื่องตั้งอยู่ของธรรมแล้วก็ธรรมนิยามของเขาก็มีธรรมนิยามนี่ของท่านวิเศษานะของอาจารย์บอกว่าธรรมนิยามเป็นเครื่องกำหนดหมายของธรรมอันเป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมดาธรรมชาติของสิ่งนั้นๆไม่มีใครแต่งขึ้นธรรมนิยามธรรมนิยามอันนี้ก็คือความแน่นอนแห่งธรรมอันนี้เหมือนกันทั้งธรรมะปรมัตถธรรมธรรมธาตุมีไหมตรงนี้ไม่มีของอาจารย์บอกธรรมธาตุเป็นเครื่องดำรงอยู่ของธรรมมี4ข้อนะ mm-hmm. นะปรมัตถธรรมธรรมเนี่ยถ้าจำแนกเป็น2ก็คือปริบัญญัติธรรมกับปรมัตถธรรมถ้าอันนี้คือปรมัตถธรรมส่วนปรมัตถธรรมนี่ก็มีปรมัตถธรรม
คือสิ่งที่มีเนื้อความอันไม่วิปริตผันแปรนั้นมีสภาวะคือมีลักษณะ2อย่างคือสามัญลักษณะ40อันนี้จะลักษณะ10ทุกขลักษณะ25อันนี้อนัตตลักษณะ5ส่วนวิเศษลักษณะนี่มี4ก็คือลักษณะรสะปัจจุบฐานและบรรทัดฐานอันนี้วันหลังอายจะพิมพ์ให้ดีไหมว่าอ่านแล้วดูจะเขียนกันไม่ทันเดี๋ยววันหลังจะพิมพ์ให้เพราะว่าอันนี้ยังกระจัดกระจายเดี๋ยวเอาของอาจารย์ดีกว่าของอาจารย์เมื่อ22สิงหา2558เราอยู่พุทธภูมิเลยทำไมอาวุโสยังได้เขียนเลยแต่ว่าสิงหาอยู่ที่นี่มั้งสิงหายังอยู่อาวุโสหมวยหัวเราะอาเยแล้วเนี่ยสมบัติคุณสมบัติของคำว่าธรรมะเอาจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งคุณสมบัติของคำว่าธรรมะทั้งหลายจำแนกเป็น2ประการคือบัญญัติธรรมและปรมัตถธรรมบัญญัติธรรมแยกเป็นอัตถบัญญัติกับสัทธบัญญัติส่วนปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีเนื้อธรรมอันไม่วิปริตผันแปรนะตรงนี้แล้วก็มีในอันนี้ก็มีธรรมธาตุมีธรรมธาตุธรรมธาตุคือเครื่องดำรงอยู่ของธรรมอันนี้รู้สึกจะมีข้อแรกข้อหนึ่งตรงกับข้อหนึ่งนะแล้วก็ธรรมทิฏฐิเครื่องตั้งอยู่ของธรรมธรรมทิฏฐิตรงกับข้อสองเขาเครื่องตั้งใช่ไหมทิฏฐิไม่ใช่ที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิเครื่องตั้งอยู่ของธรรมในนี้บอกความดำรงอยู่ของธรรมใช่ไหมนี่ของอาจารย์บอกว่าเครื่องตั้งอยู่ของธรรมแล้วก็อันที่สามก็คือธรรมนิยามธรรมนิยามมีไหมมีเป็นเครื่องกำหนดหมายของธรรมอันเป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมดาธรรมชาติของสิ่งนั้นๆไม่มีใครแต่งขึ้นอันนี้นะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือตรงส่วนนี้นะธรรมธาตุธรรมทิฏฐิธรรมนิยามส่วนของปรมัตถธรรมนี่สิ่งที่มีเนื้อความอันไม่วิปริตผันแปรนั้นมีสภาวะหรือลักษณะ2อย่างคือ1สามัญลักษณะ40 2วิเศษลักษณะลักษณะ40แล้วเดี๋ยวเยจะทำให้ใหม่ตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าลักษณะ40วิสามัญลักษณะ40คืออะไรวิเศษลักษณะ4คืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในนี้ลักษณะก็ยังอาจารย์ก็ยังเขียนก็ยังบอกลักษณะคือคุณภาพเครื่องแสดงสภาพโดยเฉพาะลักษณะกิจกรรมหน้าที่ปัจจุปถาอาการที่ปรากฏจากรถคือผลอันเกิดจากรถนั้นคือผลอันเกิดจากรถนั้นปัจจัยคือปัจจัยโดยตรงให้เกิดลักษณะอาการนั้นๆเป็นเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดอันนี้ย่อยคือลักษณะลักษณะปัจจุปถานปัจจัยนี่แต่ว่า40นี่คืออะไรก็สามลักษณะ40เนี่ยแต่นี่ต้องนานแล้วต้อง2558สมุดเก่าสมุดเก่าที่จดไว้ไงใช่ก็ไม่ได้มาจดเหมือนโอ้ยไม่เราจดเป็นลายแทงอ่ะอ่านก็ไม่ออกบางทีอ่ะอ่านได้คนเดียวโอเคทีนี้เราก็มาอ่านคร่าวๆของเขาก่อนนะเขาอุตส่าห์ทำมานะความหมายของปฏิจจสมุปบาทธรรมะทิฏฐตาธรรมะทิฏฐิอันนี้อาจารย์ก็มีความดำรงอยู่แห่งธรรม2ธรรมะนิยายามตาธรรมะนิยามความแน่นอนแห่งธรรมอิทัปปัจจยะตัจจยาความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยตักตาความเป็นเช่นนั้นเองอวิตกตาความไม่ผิดจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญ
ถะตาความไม่เป็นอย่างอื่นปัจจยาการอาการแห่งปัจจัยสิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่กันมัจเชนะธรรมเทศนาคือธรรมเทศนาของสายกาอ่านแล้วก็ยังไม่รู้ความหมายว่าจะหมายอะไรไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าท่านให้มาทำไมงงเดี๋ยวต้องให้เจ้าของอธิบายเองนะอันนี้ที่เมื่อวานที่ท่านรัตนาถามทีนี้ไอเยจะย้ายไปอยู่ท้ายแผ่นนั้นได้ไหมเดินอัดเนี่ยไงอัตการ3เนี่ยแล้วก็สังเขป4แล้วก็เอ้ย3ก่อนสิข้อ3สันธิ3แล้วก็วัตตะ4นี่เป็นคำอธิบายที่ตารางของไอเยอะอาการ20วีสตากาลาอะไรเนี่ยนะแล้วก็มูล6นี่แค่เนี้ยอันนี้จะย้ายไปอยู่ตรงนั้นได้เปล่าเอาก่อนก็แล้วกันแล้วดูมีกี่การวิชาสังขารแล้วก็มีอย่างเงี้ยสังขารวิญญาณอันนี้ไม่มีไอ้ยี่ก็ข้ามมาเลยสลายตนะนี่ผัสสะซึ่งอันนี้ผัสสะสนใจมากนะสนใจมากเพราะมันยังงงๆอยู่นะทวารอารมณ์แล้วก็วิญญาณเห็นไหมเป็นผัสสะอันเนี้ยทวารอารมณ์วิญญาณผัสสะเอาดูของเข้าไปก่อนคร่าวๆเวทนาตัณหาแล้วก็โลภะ10อุปาทานนี่อุปาทานหมดละเรากลับไปดูไล่ไปเลยคือของแถมไงแต่ที่อันนี้ดีนะอันนี้เขาว่าอันนี้ถ้าย้ายไปอธิบายตารางที่ไอเยทันละเอียดตรงนั้นอันแรกใช่ไหมจดใช่ไหมใช่จดอย่างเงี้ยไม่งั้นแล้วพอไปดูตารางแล้วไม่รู้ว่าตีความหมายยังไงใช่ไหมเนี่ยเราก็เปิดตารางของเราดูสิแล้วก็เรามาอ่านตามนี้ดูตารางของเรานะตารางที่เยสรุปไว้แผ่นแรกเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปตัวหนังสือเยเป็นตารางของไอเยเนี่ยมาดูแล้วเราจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะอย่างเงี้ยแถวที่1นะตโยอัฏฐาเนี่ยของเขาว่าทาการ3นี่ก็คือตโยอัฏฐาตรงกับตารางนัยยะที่1ของเราคือตโยอัฏฐาจัดตามการเนี่ยนะอดีตของเราอตีตะเนี่ยคืออวิชชาสังขารเปิดทุกคนเจอหรือยังนะเจอมั้ยเยอุตมะไอ้เยอุตมะมีหนังสือนะท่านหาให้ด้วยเปิดมาจากข้างหลังคอลัมน์แรกนี่คอลัมน์แรกสีฟ้าหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้อันนี้คือตารางของไอเยแต่ว่าคำอธิบายเป็นของท่านวิเศษะซึ่งสามารถสนับสนุนกันได้เมื่อวานที่ท่านรัตนาถามมาพอหลังจากดูตารางแล้วท่านรัตนาถามอย่างนี้ใช่ไหมก็แสดงว่าบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตารางอ่ะก็อ่านตรงนี้แล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้นดูตารางด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยนะอ่านไปด้วยดูตารางนะคอลัมน์ที่2คืออวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะนี่คือปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมทีนี้เรามาดูคอลัมน์แรกของเราเขียนว่าตโยอัฏฐาจัดตามการเนี่ยก็คือในอันนี้อดีตคืออวิชชาสังขารเจอมั้ยทุกคนเจอนะแล้วถ้ามีหนังสือแล้วเหรออะไรนะโอ้สาธุปัจจุบันมีอะไรอ่านอะไรอีกอ่ะ
ปัจจุบันวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาและตัณหาอุปาทานเราดูในตารางของเรานะเหมือนไหมเหมือนคืออนาคตคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะอันนี้ก็จริงๆชื่อมันก็แค่นี้แหละอันนี้คือวงเล็บไว้ไงว่านอกจากนี้ก็ยังมีอันนี้รายละเอียดอันนี้คำเหล่านี้จะไปเจอในอีกทีนึงอริยสัจ4ซึ่งจะสอนต่อไปวันนี้ให้เลือกไงว่าจะสอนอริยสัจ4หรือโพธิปักขิยธรรมหรือภูมิ31ภูมิอริยสัจ4เข้าใจอ่ะๆอันนี้อ่ะต่ออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนสังเขป4สังเขป4ตรงไหนช่องไหนของเราจัดตามการ3นี่ไงใช่จัดตามการการ3ตอนนี้จะเป็นเลยการ3ใช่การ3ในที่1การ3ใช่จัดตามการ3การ3โอเคตะโยมแปลว่า3อ่ะตะโยมว่า3ใช่ๆแล้วตารางอันที่2สังเขปอยู่ตรงไหนสังเขปอยู่อันที่4ของเราไนยะไม่ใช่ที่5สิที่5ใช่มั้ยที่5ของเราที่5คือจตุสังเขปาสังเขป4อดีตเหตุคือเลข1ทั้งหมดเลยอวิชชาสังขารท่านอิทธิทันนะชี้ให้ท่านอิทธิดูด้วยท่านวิเศษไม่ใช่วิเศษะสิวิรติคือว่าชาร์จเป็นของท่านวิเศษะโอเคแล้วก็ท่านอิทธิต้องดูนะเดี๋ยวดูตรงไหนชี้ท่านอิทธิชี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อย่ามั่วจับในที่ตั้งเขต4นี่อันที่5สังเขต4หัวข้อสังเขต4อยู่ตรงไหนเลข1อยู่ตรงไหนเลข1นะเลข1อดีตเหตุอวิชชาสังขารต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจพ่อเอกคิดว่าทุกคนเข้าใจไงเอกก็ไม่ได้เขียนตรงนี้ออกมาทีนี้ปัจจุบันผลวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาท่านอิทธิชี้วิญญาณนามรูปชี้ผิดไม่ไหนชี้ผิดโอเคแล้วก็ข้อ3ปัจจุบันเหตุปัจจุบันเหตุตัณหาอุปาทานภพนะแล้วก็อนาคตผลโอเคคือนี่จัดแบบ4กลุ่มเนี่ยสังเขป4เงี้ยโอเคต่อไปอันนี้ไม่มีในชีตถ้าใครอยากจดถ้าใครไม่จดก็รอจนกว่าอาวุโสหมวยจะทำเสร็จเข้าใจไหมไม่มีในชีตนะไม่ต้องการเขียนอาวุโสก็เขียนแล้วพอไปเย็บพูดพอบอกท่านรัตนะท่านรัตนะเป็นคนละเอียดท่านรัตนะถามจดทีนี้ต่อไปสันธิ3นะเหตุเป็นปัจจัยผลเป็นปัจจุบันธรรมนะเป็นขั้วต่อระหว่างสังเขปขั้วต่อระหว่างสังเขปคือคอลัมน์ที่เท่าไหร่ของเราดูคอลัมน์สีฟ้าคอลัมน์สีฟ้าที่เท่าไหร่คอลัมน์อริยะที่4ของ
ข้อนัยยะที่4นัยยะที่4ถอยเหรออ่ะเอาเขาจะถ่ายไปเลยตอนนี้ไม่มีในหนังสือนะเพราะอันนี้ไม่มียังไม่ได้ทำออกมาได้หรือยังได้แล้วถ่ายแล้วนะเอาสมมติจะส่งให้อ่ะเปล่าไม่ใช่งงอ่ะโอ้ยท่านจิระไกลเหลือเกินถ่ายได้ไหมเนี่ยเอาดึงซูมได้ไม่ทันสมัครอันนี้ที่เมื่อวานท่านรัตนาถามนั่นแหละก็คิดว่าอ่านตารางยังไม่เป็นก็เอาอันนี้ให้ดูตารางแล้วก็อ่านอันนี้ประกอบกันอันนะสังเกตอันนี้มันผ่านแล้วนี่ไปพูดซ้ำมาให้ถ่ายอันนี้สันทิอยู่กับของเราในยะที่เท่าไหร่ในยะที่4ติสันทิหรือว่าเงื่อน3ของเราบอกเงื่อน3เป็นขั้วต่อระหว่างสังเขปเป็นขั้วต่อระหว่างสังเขปเห็นไหมเป็นขั้วต่อระหว่างสังเขปดูในรูประหว่างอะไรอดีตเหตุปัจจุบันผลอันนี้น่าจะตัวดำเดี๋ยวต้องไปแก้อดีตเหตุกับปัจจุบันผลระหว่างอะไรสังขารกับวิญญาณระหว่างสังขารกับวิญญาณสังขารอดีตเหตุเป็นสังขารปัจจุบันคือเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นต่ออดีตเหตุกับสังขารนะเพื่อนอธิบายกันอธิบายเพื่อนด้วยที่จะเขียนว่าแล้วอันที่สองปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุคืออะไรเวทนากับตัณหาปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุพอมันเวทนาก็รู้สึกว่าของก็เห็นของปั๊บชอบเวทนาจะชอบกับไม่ชอบนะเสร็จแล้วก็ตัณหาไม่อยากได้หรือไม่อยากได้ใช่ไหมเห็นของอะไรเห็นเสื้อผ้าหรือเห็นอะไรเงี้ยเห็นอะไรดีจะเอาอะไรดีกระติกน้ำสมมติกระติกน้ำชอบกับไม่ชอบชอบอยู่แล้วชอบหรือไม่ชอบทีนี้พอเห็นปั๊บอยากได้ไหมตัณหาไหมตัณหาไหมตัณหาแล้วลาซาด้าไหมตัณหาแล้วก็ตัณหาไม่ใช่อุปทานนะลาซาด้าเลยข้ามช็อตโอเคเข้าใจไหมชอบกับไม่ชอบมาเป็นปัจจุบันผลนะพอเห็นปั๊บชอบไม่ชอบแล้วตอนนี้เหตุแล้วเราสร้างเหตุละตรงนี้จำได้ไหมว่าคืออะไรปัญหาคืออะไรกิเลสอะไรกิเลสอะไรบอกเมื่อเช้านี้กิเลสปัจจุบันอาจารย์ชอบพูดนะคำนี้จำไว้นะใช่ไหมเสร็จแล้วเอาต่อไประหว่างปัจจุบันระหว่างปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลคือระหว่างภพกับชาตินะเราก็ดูเรียนแล้วเมื่อเช้านี้
ัจจุบันเหตุแล้วก็อนาคตผลชาติกรรมภพอุบัติภพนึกออกไหมหรือว่าจะต้องย้อนไปดูอ่ะโอเคนะแล้วเอาข้อ4เอา4สิอันที่4วัตตะ3วัตตะ3คือติวัตตะวัตตะคือปฏิจจสมุปปาทะวัตตะคือเวียนว่ายเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะแบ่งเป็น3ตัวคือกิเลสกิเลสวัตตะกรรมวัตตะวิปากวัตตะกิเลสวัตตะได้แก่อะไรดูตารางกิเลสวัตตะดูสิในยะที่6คอลัมน์นี่เกือบสุดท้ายอ่ะในยะที่6กามวัตตะคืออะไรอวิชชาตัณหาอุปาทานเห็นหรือยังดูจากคอลัมน์นะดูคอลัมน์ที่6นะไม่ใช่อ่านตรงนี้นะให้ดูตารางให้เป็นดูตารางให้เป็นในยะที่6ดูตารางนะอเยสุจินตาดูตารางหรือเปล่าเห็นไหมตารางที่6อะไรเป็นกิเลสวัตตะมีอวิชชาแล้วก็ตัณหาอวิชชาอุปาทานโอเคดูในตารางนะว่าจะตรงไหมแล้วเราดูเป็นไหมอย่างเงี้ยกรรมวัตตะกรรมวัตตะสังขารโอเคดูเป็นแล้วนะอวิปากวัตตะนามรูปสลายตนะตรงนี้ต้องเป็นวรรคโอเคเป็นแล้วดูเป็นแล้วง่ายมากอ้าวอันนี้อาการ20วิสตากาลาวิสตากาลาสภาพความเป็นไปของปฏิจจสมุปาทะจำแนกตามเหตุตามผลแห่งการ3จัดเป็น4พวกพวกละ5รวมเป็นอาการ20อดีตเหตุ5เอาดูตารางไล่มา1 2 3 4 5ที่จะเขียนเลขไว้น่ะอวิชชาสังขารเลข3ตัณหาเลข4อุปาทานเลข5ครบนะตอนอิทธิดูได้นะเข้าใจแล้วอเยสุเมสุจินตาไม่ใช่อเยสุเมธาอเยสุจินตาเข้าใจนะแล้วก็ปัจจุบันผลดูปัจจุบันผลสินามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาดูในตารางนะดูออกไหมโอเคแล้วก็ปัจจุบันเหตุดูแต่แรกหนึ่งก่อนนะตัณหาปาทานภพต้องเอาจากตัณหาก่อนตัณหาปาทานภพส่วนอวิชชาสังขารเนี่ยมันมาสนับสนุนทีหลังคือมันเป็นอะไรมันเป็นอดีตเหตุของเก่าอนาคตผลวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาโอเคแล้วอันนี้มูล2ข้อ6นะต่อไปมูล2กิเลสที่เป็นมูลเหตุกำหนดเป็นจุดเริ่มต้นในวงจรแต่ละช่วงมี2ตัวคืออวิชชากับตัณหาอวิชชาเป็นจุดเริ่มต้นดูคอลัมน์สุดท้ายในยะที่7ของเราทเวมูลานิมูละ2เนี่ยนะเห็นไหมคอลัมน์สุดท้ายนะอวิชชาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงอดีตส่งผลถึงเวทนาในช่วงปัจจุบันดูเนี่ยดูในตารางด้วยนะส่วน
ส่วนตัณหาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงปัจจุบันส่งผลถึงชรามรณะในช่วงอนาคตถึงบรรทัดถึงตัวสุดท้ายเลยใครไม่เข้าใจอธิบายเพื่อนด้วยท่านอุตมะทันไหมท่านรัตนะช่วยด้วยที่คำถามที่ท่านรัตนะถามที่ท่านถามที่ท่านรัตนะถามเลยเอามาใส่ตรงนี้จะจำไม่ได้ไอ้ยังนึกว่าเขียนแค่นี้เราจะรู้เรื่องไงก็จริงๆอ่ะถ้าเราเข้าใจอ่ะเออโอเคโอเคโอเคก็ดีก็ดีไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไอ้ยังจะใส่อาวุโสจะใส่กำกับไปในนี้จะแทรกแปลว่าคนรุ่นที่แล้วไม่มีตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปแทรกให้มันไม่ได้เรียงอย่างเขานะไม่ได้เรียงแบบเขาแต่ว่าคำอธิบายนะเราก็ต้องดูเองว่ามันแมทช์กับอะไรเดี๋ยวเอ็กซ์เก็บมันออกไหมเนี่ยออกโอเคออกแล้วก็เลื่อนไปสไลด์โชว์นำเหนือเต็มดีวัฒนาบอกลูกถ้วยยังก็หาแต่แย่ลูกถ้วยอะไรว่าในที่5จะสังเกตเทปาสีเนี่ยคืออันที่1เนี่ยคือ1ก็ถูกคืออันนี้ค่ะตัว1ถัดไปบรรทัดถัดไปเนี่ยมันควรจะเป็น2มั้ยคือสังขารไม่ใช่มันเป็นกลุ่มเดียวกันมันกลุ่มเดียวกันเพราะว่าคำว่าสังเขป4ใช่มั้ยมันต้องนับได้แค่4สี่กลุ่มไงสี่สังเขปมันสี่สังเขปนี่สังเขปที่หนึ่งอวิชชาสังขารสังเขปที่สองวิญญาณนามรูปสลายยตนาปัสสะเวทนาต้องดูแบบนี้ถึงต้องเนี่ยมาดูอย่างเงี้ยสังเขปที่สามก็คือตัณหาอุปทานภพสังเขปที่สี่คือชาติชรามรณะเข้าใจเลยครับนะเดี๋ยวถ้าเราเคลียร์แบบนี้ต่อไปเราก็จะเข้าใจเราจะอ่านออกเพราะได้ช้าไปแล้วเดี๋ยวอ่านไม่ออกก็ไม่มีประโยชน์ละคือวัตตะมันก็วนนี่ตารางสรุปทำวันเอจะมาสอนด้วยวันเดียวอ่ะก่อนวันจะมาสอนนะทำอันนี้เพราะตอนแรกไม่มีไงไม่มีแต่เอามาใส่ว่าเราน่าจะสรุปเพราะว่ามันเยอะนะก็ไม่เห็นโอเคนะแล้วไปไหนต่อแล้วเนี่ยกลับไปที่เดิมใช่พอเราจะกลับไปที่เดิมทำยังไงอ่ะเนี่ย escape เหรอไม่ใช่กดต้องกดอย่างนี้มันก็ไปเรื่อยๆสิมันแข็งไปแล้วมันแข็งมันไม่ยอมไปแล้วเพราะว่าใจร้อนมันเป็นที่เครื่องหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าลองดูมันมีตัวหรือเปล่าไม่ใช่ไอ้เย่จะไปที่เดิมอ่ะไปหาที่เดิมอ่ะนั่งสไลด์ใช่ไหมคะกลับไปหลังๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันต้นๆเลย
ท้าย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 อะไรตอบสนองเครื่องมันก็ตอบสนองดีนะนี่อะไรลูกศรเหรอลูกศรไทยเออไอเยไปกดลงอ่ะกดลงเออไม่ใช่อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยอ๋อไอถ้ากดกดไปขวาก็ได้ใช่ไหมใช่อ๋อซ้ายขวาได้อ๋อโอเคโอเคเราจบตรงนี้แล้วนี่อ้าวนี่ก็ของเขาอ่ะกังเขาบอกอวิชชากังคติที่เราใส่ว่าโมหะไงอวิชชากังคติกังคติอัญญานังก็ให้กำจัดกังคติมีอะไรพระหุสุตตาปริปุชคาถาที่เราท่องกันทุกวันนี้เราจะเริ่มทำวิเหปกัปตัญญุตาอาทิโมกขพหุตามากด้วยการตัดสินใจเชื่อในพุทธวจนะโดยฝ่ายเดียวนะแล้วก็กัลยาณมิตตาแล้วก็สัพพยกถาส่วนด้านอัญญานังก็กำจัดอัญญานังก็มีพระหุสุตตาปริปุชคาถาวินิเยปกตัญญุตาตรงนี้ไม่ต่างกันคือพุทธเสวิตาฟังธรรมคำสอนเนืองๆแล้วก็กัลยาณมิตตาสัพพยคถาต่ออันนี้เวอร์ชันของท่านวิเศษะสังขารก็เป็นกรรม29กรรมจิต29อกุศลสร้างรูปกรรม29สร้างรูปแต่4กรรม4ไม่สร้างรูปสร้างรูปมา29มีอกุศลจิตตะ12มหากุศลจิตตะ8แล้วก็รูปาวจระมหากุศลจิตตะ5ที่ไม่สร้างรูปก็คืออรูปาวัจระมหากุศลจิตตะ4ทีนี้พอสร้างอกุศลจิตตะ12สร้างไปไหนไปอบายภูมิ4เรียกว่าปัญจโวคารภูมิมีขันธ์5อันเรียกว่าทบทวนของเราเมื่อเช้านี้ก็แล้วกันนะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มหากุศลจิตตะ8ไปไหนมนุษย์1เทวดา6ปัญจโวคารภูมิขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เอารูปภวัจจระมหากุศลจิตตะ5ไปไหนไปภูมิไหนรูปภูมิภูมิภูมิ15จะโวกาลภูมิขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แล้วอันนี้อีกอันนึงไปอสัญญสัตตาเอกโวกาลภูมิขันหนึ่งขันจะลูกประขันก็ทวนอันเมื่อเช้านี่แหละทีนี้พอกรรมจิต4นี่ไม่สร้างรูปเป็นอรูปอรูปาวัจระมหากุศลจิต4เป็นอะไรอรูปประภูมิตรงนี้คือจตุโวกาลภูมินามขัน4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้งนั้นอ่ะอันนี้สังขาร3คืออปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอันนี้ภิสังขารต่อไปสังขารอีกแบบนึงสังขาร3ที่ปรุงแต่งด้วยเจตนาเจตสิกคือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารไม่มีในคิดหรอเยอันนี้ของวิเศษะที่มันหลุดไปเช่นทำใหม่กายสังขารไม่มีลำโพงไม่มีอกุศลจิตตา12จิตตา8อาสาสะปัสสาสะคืออันเนี้ยอาสาสะปัสสาสะวจีสังขารคืออกุศลจิตตา2มหากุศลจิตตา8วิตกะวิจาระอันนี้เป็นเจตสิกนะวิจารณ์เจตสิกคือวจีสังขารเนี่ยส่วนกายสังขารคืออสสะปัสสะเนี่ยเหมือนกันมั้งจิตสังขารมีอะไรกุศลจิต12มหากุศลจิต8รูปาวจระมหากุศลจิตตะ5
อารูปาตัวมากุศลจิตต์4ปิดก็ขอออกไว้ x เก็บตรงนี้7:50เว้นอะไรเว้นตัวไหนเว้นจาระโอเคอันนี้ขอกลับไปแก้นิดนึงขอกลับไปแก้ได้ยังไงแล้วมันนี่นะเอาเคอร์เซอร์เข้าไปวางไปวันเดี๋ยวเกินไปแล้วเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนมาเกินแล้วเอ้ยเมื่อกี้ฉีดทำไมมีสองอันนี่อะไรเนี่ยพลันนี่พี่สังขารกับลูกแต่เรื่องคนที่เห็นอะตรงนี้เราผ่านมาแล้วนี่ใช่ผ่านมาแล้วเฮ้ยอันนี้เหรอใช่ไม่ใช่อันนี้ที่เราแก้ฮะโอเคแล้วก็นี้ปุ่มนำเหนือจะเอามือไปจิ้มอันนี้คือวิญญาณนะวิญญาณเขาก็โลกิยาวิบากวิญญาณนี่วิเศษสาอยู่ที่ไหนเนี่ยเอากุศลวิปากัจเจตอาเหตุกะกุศลวิปากัจจิต8มหาวิปากัจจิต8รูปาวัชระมหาวิปากัจจิต5อารูปาวัชระ4นี่คือหัววิญญาณอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำนานไม่รู้ยังไม่ได้ทำไม่รู้ว่าไม่ทำหรือไม่มีข้อมูลไม่รู้จำไม่ได้สลายตนะสลายตนะภายในสลายตนะองค์นี้ภายใน6จักขายตนะรับรูปายตนะโสตายตนะรับสัทธายตนะคานายตนะรับทันทายตนะชิวหายตนะรับรัศายตนะกายายตนะรับกายายตนะไม่ได้ดูกายายตนะรับธรรมได้ยินเสียงทางบ้านเขากระซิบอะไรเนี่ยข้ามองวันเนี้ยข้ามองแอปเปิ้ลสไลด์ละมั้งอย่างนี้ละมั้งเขาเลยโวยไงพวกเขาเห็นเล็กโอเคคงผิดหรือเปล่าฮะผัสสะหมายถึงต้องมี3สิ่งมากระทบกันกายตนะภายในทีนี้ทวารอารมณ์วิญญาณคือผัสสะตรงนี้สูตรมันอยู่ตรงเนี้ยสูตรมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ทำไมจะได้ทวารทำไมจะได้อารมณ์ทำไมจะได้วิญญาณนี่ก็ตรงนี้ก็บอกว่าอายตนะภายในจากขายกตัวอย่างว่าจากขายตนะนะคะกับจักขุปสาทะทำให้เกิดจักขุทวารตรงนี้เราก็ได้ทวารตรงนี้ไงใช่ไหมแล้วก็อายตนะภายนอกกับรูปายตนะได้รูปารมณ์แล้วก็ได้อารมณ์ตรงนี้ใช่ไหมนี่คือมันสูตรอ่ะมันก็เป็นสูตรอ่ะแล้วก็วิญญาณเนี่ยตรงนี้สามอันกระทบกันแล้วก็ได้ผัสสะนี่เนี่ยนะทวารอารมณ์วิญญาณกระทบกัน3อัน3สิ่งมากระทบกันแล้วก็ได้ผัสสะอันนี้นะโสตะนี่จักขุสัมผัสสะยังไม่ได้รับเลยเสียงใครพูดอะไรจักขุทางบ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเห็นได้ยินเสียงพูดอะไรอ๋อเหรอจักขุสัมผัสสะจักขุทวารเอามาดูนะจักขุทวาร
แล้วก็รูปารมณ์แล้วก็จักขุวิญญาณแล้วก็จึงเรียกว่าผัสสะคือเกิดผัสสะนะส่วนโสตะโสปะสัมผัสเกิดจากโสตะโสตะทวารกระทบกับสัทธารมณ์กระทบกับโสตะวิญญาณตรงนี้ได้ผัสสะก็คือโสตะผัสสะตรงนี้นะส่วนคณะสัมผัสได้ยังไงเกิดจากคานวิญญาณกระทบกับคันธารมณ์แล้วก็กระทบคานวิญญาณก็เกิดคานสัมผัสตรงนี้นะส่วนชิวหาสัมผัสเกิดจากชิวหาทวารกระทบกับรสาลมกระทบกับชิวหาวิญญาณก็ได้ผัสสะคือชิวหาสัมผัสสะนะกายะสัมผัสสะเกิดจากกายะทวารกระทบกับโหตภารมได้กับกระทบกับกายะวิญญาณได้ผัสสะอันนี้ก็คือกายะสัมผัสสะมโนสัมผัสสะเกิดจากมโนทวารกับธรรมารมณ์กับมโนวิญญาณก็ได้แต่มโนสัมผัสสะอันนี้คือรายละเอียดแต่สูตรคืออันนี้ทวารบวกอารมณ์บวกวิญญาณเท่ากับผัสสะอันนี้นะสรุปตรงนี้จักขุทวารจักขุทวารคือจักขุทวารจักขุประสาทะรูปารมณ์อาโลกะมานสิการเดี๋ยวอันนี้ต้องไปดูอีกทีนึงอุบัติเหตุให้เกิดใช่ไหมอุบัติเหตุให้เกิดใช่เวทนาคือทางโลกเสวยอารมณ์เวทนาก็คือทางโลกเสวยอารมณ์จักขุสัมผัสสะชาเวทนาเวทนาเกิดจากการสัมผัสทางตาโสตะสัมผัสสะชาเวทนาเวทนาเกิดจากการสัมผัสทางหูคานสัมผัสสะชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสะเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้นกายะสัมผัสสะชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกายมโนสัมผัสสะชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจทีนี้เวทนา3คืออะไรสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเวทนา5คือสุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาจิตเวทนาขันธ์เวทนาเจตสิกสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกกัน7ทํางานกับจิตไว้คือมันอยู่ในเนี้ยเวทนาเจตสิกมันอยู่ในสัพพจิตตะเวทนาจิตตะสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิก7ซึ่งทำงานกับจิต121ทีนี้ตัณหาตัวตัณหาคือนี่โลภะเจตสิกนะตัณหา6คือรูปะตัณหารูปะตัณหาคู่กับจักขุสัทธตัณหาคู่กับโสตะคันธตัณหาคู่กับคานะรสตัณหาคู่กับชิวหาโพธภาตัณหาก็คู่กับกายะแล้วก็ธรรมตัณหาคู่กับมโนนะแล้วก็ตัณหาแบ่งโดยการเกิดมี3ภาษาโลกเท่ากับทยานอยากภาษาธรรมคือโลภะเจตสิกนะเขียนเนี่ยโอเคนะตัณหามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเหมือนกับเมื่อเช้าที่เราเรียนแล้วกามตัณหายินดีในกามอารมณ์กามคือกามาวจร11คือ7ภูมิอบายภูมิ4มนุษย์ภูมิ1เทวตาภูมิ6กามอารมณ์คือกามจิต54เจตสิก52รูปะ28ภาวะตัณหาทยานอยากในภพเป็นโลภะเจตสิกเชื่อกับทิฏฐิเจตสิกเป็นสัสสตทิฏฐิมีตัวมีตนไม่ขาดศูนย์
มีความยินดีพอใจในกามภพอรูปภูมิอบายภูมิอบายภูมิ4มนุษย์1เทวตา6มีความยินดีพอใจในรูปภพพรหม16มีความยินดีพอใจในอรูปภพอรูปภพ4นี่เพราะว่าตัณหานะพอใจในกามภพรูปภพอรูปภพอย่างที่บอกแล้วเมื่อเช้าเนี่ยและสัสสตทิฏฐิแล้วก็วิภวตัณหาเป็นโลภะเจตสิกเจือกับทิฏฐิเจตสิกเป็นอุเฉททิฏฐิมีความเห็นว่าขาดศูนย์นี่โลภะที่เราพูดกันตลอดทั้งวันวันนี้โลภะ10ตัณหา10เอาบอกคำแปลด้วยภาษาโลกด้วยตัณหาความต้องการความกระหายอยากได้ซึ่งอารมณ์นั้นราคะความกำหนัดกามะความใคร่นันทิความเพลิดเพลินอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากโลภอยากได้ชเนติความก่อให้เกิดกิเลสโปโนภวิกาการนำให้เกิดภพใหม่อิจฉาความปรารถนาอาสาความหวังสังโยชน์ความเกี่ยวข้องความผูกพันผูกมัดรัดไว้ล่ามไว้เนี่ยตะเกียบตัวนี้เนี่ยนำให้เกิดภพใหม่เนี่ยตัวนี้คือสมุทัยให้มันเกิดนะคือโลภะนั่นแหละแต่ว่าตรงเนี้ยมันบอกว่าเกิดภพใหม่สร้างรูปตรงเนี้ยใช่โปโนภวิกาอุปทาน4ได้ถ่ายหรือยังฮะกำลังจะไปเอาบอกได้ไม่มีปัญหาบอกได้อันนี้บ่อยโลภะ10ติดตัณหา10เนี่ยฮะเราทั้งนั้นเลยเดี๋ยวแม่ตัณหาใส่สีชมพูไว้เลยสวยถ้าตายให้อายีด้วยตัณหาราคะกามะนันทิอภิชฌาชเนติโปโนภวิกะอิจฉาอาสาสังโยชน์อุปทานหัตตะอุปทานความยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามุปาทานยึดมั่นในกามองค์ธรรมคือโลภะเจตสิกในโลภะมูลจิตตะ8ประหารที่อรหัตตมรรคนี่เท่ากับทวนนะทิฏฐุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกทิฏฐิขัตตะสัมปยุตต์4ประหารที่โสตาปัตติมรรคอันนี้สีระพัตตุปาทานยึดมั่นในสีระปรตะศิลพจน์ศิลพจน์อ่านศิลพัตตะเลยงงเลยศิลพจน์คนอ่านก็งงศิลพจน์ข้อปฏิบัติองค์ธรรมทิฏฐิเจตสิกในทิฏฐิกตะที่โสตาปัตติมรรคอัตตาทุปาทา
ยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาคือมีขันธ์ 5มีอัตตาตัวตนองค์ธรรมทิฏฐิเจตสิกในทิฏฐิคตะสัมปยุตสี่ประหารที่โสตาปฏิมาเอาละอ่านหัวข้อใหม่อุปทานสี่คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสิรัพตุปาทานอาทุปาทานอัตตาทุปาทานอุปทานขันธ์11โลกิยะจิต81รูปาทานขันโธรูป28เวทนูปาทานขันโธเวทนาสิกในโลกิยะจิต81สัญญูปาทานขันโธสัญญาเจตสิกในโลกิยะจิต81สังขารูปาทานขันโธเจตสิก50ในโลกิยะ81วิญญูปาทานขันโธคือโลกิยะจิต81จบแล้วฮะไม่มีอันนี้ของบอกแล้วว่าเป็นของท่านวิเศษะไม่มีในนี้ทีนี้เอาอะไรต่อไปอยากจะเรียนอะไรอ่ะเดี๋ยวจะย้ายตรงนี้จะกลับไปหาไฟตั้งต้นอ่ะทำไมไอ้ยังจะเปิดได้อ่ะตกลงยาโพธิปักขิยธรรมหรือโพธิปักขิยธรรมก็ได้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เรียนกันเพราะว่าอาจารย์ใกล้จะถึงแล้วนะเพราะว่าพอจะกำจัดกิเลสเนี่ยมันต้องใช้แล้วเดี๋ยวเราไม่ทันเราปูพื้นไว้ก่อนแต่ถ้าอาจารย์สอนเพิ่มเติมเราก็สามารถเติมก็ไปได้ชีพนี่เติมก็ไปได้อาจารย์สอนเพิ่มเราก็เติมแต่ระวังโครงไว้ก่อนไงว่ามีอะไรมากเปลี่ยนอันใหม่ใช่ไหมคะโพธิปักขิยธรรมเอาอันใหม่เพราะมันจบแล้วเมื่อกี้นี้ไม่มีเพราะมันอันใหม่ยังไม่เคยพิมพ์อันนี้คือสอนท่านอิทิไปแล้วท่านอิทิต้องตอบให้ได้นะเพราะว่าสอนไปแล้วอยู่คนเดียวในเนี้ยไม่มีใครรู้สอนคนเดียวท่านอิทิเนี่ยเสร็จเลยเรียนอยู่คนเดียวลูกอยู่คนเดียวยังไม่มีใครได้เรียนเลยอันนี้ฮะอันนี้เพชรตำราใหญ่จดไว้เยอะหาเจอไหมน้องอันนี้สรุปไว้อันแรกหมดเลยเดี๋ยวขอจิบน้ำก่อนนะเอาสมุนไพรทำได้อยู่ค่ะแต่แบบได้ก็ได้นะขอฉันน้ำก่อนได้แล้วค่ะน้ำดำออกดำดำไปหลบดำดำได้อะไรนะจะถ่ายอีกละเดี๋ยวจานถามสองนะใช่จะถ่ายให้เลยสิบบาทไม่ยอมจานนะยอมจานบอกไม่มีชี้แจกอันนี้ไม่มีชี้แจกเพราะว่าทำใหม่ถ่ายกันเขาสีทำไมแล้วมันสีเขียวใช่ไหม
ป้าดูจากไม่สังเกตดูจากสังเกตสีเนี่ยสีเขียวมาตรงไหนสีเขียวอ่ะคือสีตรงไหนสีน้ำเงินคือสมาธิตรงไหนสีแดงคือปัญญาพอเห็นแล้วก็รู้เลยเครื่องหมายจับหมดคือไอ้ยายทำไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าไอ้ยายไม่ได้ลอกใครยายทำเองถ้าลอกอยู่สองคนลอกอาจารย์สุชาติกับท่านอนุทาจารย์ไอ้ยายบอกยอมรับว่าลอกสองท่านนี้แต่ไอ้ยายไม่ได้ลอกคนอื่นถ้าไปเห็นว่ามันคล้ายกันคือไอ้ยายเอามาจากท่านอนุทาจารย์กับอาจารย์สุชาติแต่นั่นไอ้ไอ้ยายลอกอยู่สองคนอย่ามาอ้างว่าไอ้ยายไปลอกคนอื่นไม่จริงแต่ลอกสองคนสองท่านลอกอาจารย์สุชาติหน้าก่อนก็ลอกท่านอนุทาจารย์คนที่มาอ้างเขาไม่รู้จริงก็เราทำใช่ก็ดูเนี่ยเราออกแบบเองด้วยออกแบบเองทุกหน้าจะต้องออกแบบเองให้มันลงตัวในหน้าเดียวแต่ไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวหาคอลลาเจนก่อนเขาโศกหาชื่อเย็นไม่เจอสักทีเลยเอ็นสะกดอะไรนะเอ็นสะกดอะไรนะซีอะไรนะเย็นเอ๊ะสะกดภาษาอังกฤษอะไรนะซีอะไรนะซีอะไรนะใช่ไหมซีไออ๋อซีไอเนี่ยเราเจอแล้วเนี่ยแหละปกติสะกดเป็นอินเดียไงคือปกติไปแล้วไปดูชัดไหมไม่ต้องยืนถ่ายนะถ้าไม่ต้องยืนถ่ายสีนะจริงน่าจะทำตั้งไว้ห้องนึงสำหรับสีขาวส่งทีเดียวได้ไหมยืนถ่ายส่งคนเลยมาอีกอันนี้ก็ช่วยกระจายอันนี้ก็ช่วยกระจายก็เดี๋ยวเราไปหาทำวันที่เท่าไหร่ในวันนี้เรียนมาถึงทำไปแล้วส่งแล้วไอ้ยันท้ามีเดี๋ยวก่อนแล้วเราก็ส่งทุกคนผมก็งงคนที่ส่งคนที่ส่งจัดสอนอะไรเพื่อว่าเรามีชาร์จแล้วไม่กระจายนะว่ามีแผนที่ว่าที่ว่าส่งแล้วส่งงงว่าส่งใครบ้างวะแล้วท่านมันหลายรอบไงเดี๋ยวคืนนี้12คืนนี้12รอบ2คนอื่นก็ยังไม่ได้เรียนนี่12นัดย้ำท่านอีกทีสิเอานะเสร็จแล้วใช่ไหมยังคือเรียนเป็นโครงไว้ก่อนไงเหมือนกับแผนที่กว้างๆอ่ะเราจะเดินทางไปไหนก็มีแผนที่ไว้ก่อนทีนี้ในรายละเอียดจะซอกไหนซอยไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์เขาบอกแล้วก็ไปเติมเอาอ่ะคนที่ปฏิญาณทำเดี๋ยวต้องเปิดดูชัดไหมฮะโอ้โหเปิดตั้งหลายอันเลยเปิดเยอะเว้ยอีก15 นาทีนั่นแหละก็ดูชาติเนี่ย15 นาทีไปจ้องไปต้องไป15 นาทีห้านาทียังจำไม่ได้เลยบทที่ปัจจัยธรรมธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้บทที่ปัจจัยธรรมเป็นอริยมรรคะเป็นธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้นี่คือโลกุตระก็มีที่จริงตรงนี้นะเส้นมันไม่มาศีลขันธ์เนี่ยศีลขันธ์เนี่ยไม่ว่าเป็นอนิมิตตนิพพานอันนี้ไม่รู้คำละเอียดอีกทีไปดูอีกทีเนี่ยมันเท่ากับอัปปนิอนิมิตตนิพพานศีล5เนี่ยเอ๊ะไม่ใช่ศีลขันธ์6เนี่ยแล้วตรงนี้ก็มีอัปปนิหิตตนิพพานอันนี้รายละเอียดต้องไปดูอีกที
ตรงนี้เท่ากับสุญญตานิพพานเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีแต่ว่าอันเนี้ยแบ่งเนี้ยแบ่งเป็นกี่หมวด7หมวดอ่ะ1มหาสติปัฏฐาน4 2สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรค8นะมหาปัฏฐาน4มีกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนามหาปฏิปัฏฐานจิตตานุปัสสนามหาปฏิปัฏฐานธัมมานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่ารายละเอียดเป็นยังไงมันไม่ไปอ่านหัวข้อไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเครื่องมันไม่ไปมาประธาน4สังวรประธานมหานะประธานภานะประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานอิทธิบาท4สันทิฏฐิบาทไม่เติมบาท4เติมไม่ได้มันไม่มีสมุดเติมใช่ไอ้ยังต้องโน้ตไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลงไม่ได้เติมไม่เติมไม่ได้ยินที่ที่บาทฉันที่ที่บาทฉันที่บาทถ้าจะกลับไปทำยังไงเนี่ย escape ค่ะที่บาทจิตที่บาทวิมังสิทธิบาท escape ใช่เออมันดามันแข็งมันไม่ไปแล้วไม่มันเป็นภาษาไทยแล้วค่ะมันเป็นภาษาไทยอยู่เลยค่ะก็เป็นภาษาไทยแล้ว escape ไม่ไปกดตรงไหนมันถึงไปถ้าเราอยากกดแล้วมันไม่ไปต้องให้โดนกดแรงฮะไม่เสียสิบบาทก็เรื่องอะไรกดแรงแรงกดจังหวะกดไม่ได้แยกกดไม่ได้จังหวะกดแรงโอเคอิทธิปาทะโอ้ยมันหายไปแล้วเนี่ยทิศแต่ทิศอีกตัวใช่ไหมพูดไปเนี่ยเห็นไหมเยอะนะต้องเอาตรงนี้เลยไทยนะทิศทิศบาทะโอเคนะแล้วเซฟไหนตรงไหนพละโอเคมีตรงไหนอีกไหมโอเคสไลด์โชว์เขายังไม่ได้เซฟเลยได้สมาธิสัมโพชฌงค์อันหกอ่ะโพชฌงค์เจ็ดอ่ะสมาธิสมาธิโอ้ช็อกก็เธอหายเซฟช่วยกันดู
ใช่ไหนไหนก็แก้อุเบกขาสัมโพชฌงค์งองูมีจุดเหรอจงและชังอ่ะจงอ่ะคือว่ามันมีจุดตลอดแล้วก็ชังเข้าไปด้วยตั้งแต่ต้นในที่พูดสัมโพชฌงค์ค่ะตรงไหนตรงไหนตรงนี้มีงองูด้วยใช่ไหมเออไม่ใช่งงูต้องมีจุดใช่ไหมใช่ใช่อ่าต้องไก่อ่าโอเคอ้าวใส่จุดไปแล้วอันนี้มีป่ะไม่รู้เฮ้ยมีไปลบมันมันไม่จุดอ่ะมาทัดที่เท่าไหร่สัมมาสัมมาจุดใต้มอม้าโอเคนะเอาเซฟนี่อยากรู้ว่าคิดต่อไปมันคืออะไรเห็นไอ้มาเอ้ยนี่ไงเออฮะอันนี้แยกแล้วเนี่ยอันนี้แยกเป็นศีลสมาธิปัญญาอ่ะมาถ่ายใหม่อ่ะโอเคนี่เขาพรีเซนต์ไอ้นั่นหนังสไลด์โชว์อันนี้มันเล็กไปแล้วมันเล็กถูกไหมรอเยก่อนมันไม่เสร็จไม่ this pair setting เป็น duplicate ไอ้ยี่เอาใครยังไม่ได้ถ่ายใหม่display setting ทำเป็น duplicate slideshow โอเคเราถึงไหนแล้วเราจำไม่ได้แล้วนะอิทธิบาทใช่ไหมอิทธิบาท4อิทธิบาท4ชั้นทิฏฐิบาททิฏฐิวิริยทิฏฐิบาทจิตทิฏฐิบาทจิตติทิบาทจิตติทิบาทวิมังสิทธิบาทวิมังสิทธิบาทพวกนี้จิต33นึกออกป่ะจิต33ใครนึกออกบ้างไอ้เอจิต33มีอะไรตรงเนี้ยทิบาทสามสิบสามอินทริยาห้าสัตถินทริยาวิริยินทริยาสตินทริยาสมาธินทริยาปัญญินทริยาพละห้ามีศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละโพชฌงค์เจ็ดมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมะวิริยะสัมโพชฌงค์
วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์แล้วก็อริยมรรค8มีสัมมาทิฏฐิอริยมรรคสัมมาสังกัปปะอริยมรรคสัมมาวาจาอริยมรรคสัมมากัมมันตะอริยมรรคสัมมาอาชีวะอริยมรรคสัมมาวายามะอริยมรรคสัมมาสติอริยมรรคสัมมาสมาธิอริยมรรคตอนนี้ก็หมดเวลาแล้ว3โมงพอดีเลยพรุ่งนี้ค่อยต่อนะก็สังเกตไหมว่าใส่อันนี้เป็นแบ่งเป็นขันศีลขันธ์6ทั้งหมดเป็น37ใช่มั้ยแบ่งเป็นศีลขันธ์6ไอ้เนี่ยก็ใส่สีเขียวไว้ตรงไหนสีเขียวก็ไปดูเอานะแล้วก็สมาธิขันธ์25ใส่สีน้ําเงินตัวไหนอักษรสีน้ําเงินตรงนี้นะแล้วก็ปัญญาขันธ์6มีอยู่6สีแดงนี่สีแดงสังเกตดูสีแดงเนี่ยจะดูง่ายฮะอันที่แยกเหรอแยกตอนนี้ให้เห็นอย่างนี้เลยเผื่อใครไม่ค่อยรู้เรื่องสีก็ดูอย่างนี้ก็ได้เป็นคอลัมน์โอเคโอ้โหนี่อย่างนี้ถ่ายยังไง10บาทนี่ค่าพิมพ์หนังสือเป็นเล่มเลยนะเนี่ยใครแล้วก็สีคงไงแล้วก็เช็คสีเหมือนกันเยอะจังใจสอสีจังกระทั่งปากกาสีเมื่อก่อนก็ใช้สอสีเยอะมากใช่เมื่อก่อนใช้ที่สอสีไงมันไม่ถึงใจก็เปลี่ยนเป็นปากกาสีไม่เจอก็ดูรูปแรกนี่ไงรูปแรกอ่ะอย่างนี้คือสามารถประทาน4มีอะไรบ้างอิทธิบาท4อิทธิบาท4มีองค์ธรรมอะไรบ้างนี่อยู่ตรงนี้ในตรงนี้เห็นมั้ย33จิตบอกแล้ว33คือประกอบด้วยอะไรอิทธิบาท4อินทรีย์5อินทรีย์5เป็นยังไงพละ5เป็นยังไงนี่พรุ่งนี้ค่อยพูดวันนี้มัน3โมงแล้วให้ดูไปไตเติ้ลก่อนโพชฌงค์7มีนะองค์ธรรมมีอะไรบ้างองค์ธรรมมีอะไรบ้างอริยะองค์อริยมรรค8มีอะไรบ้างหมดแล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายเนี่ยอริยมรรค8เนี่ยอะไรข้อ7ไงศีลอะไรศีล6ฮะอ๋อศีลขันธ์6อ๋อเอาอันนั้นเหรออ่าโอเคถ่ายไม่ติดก็เอาใหม่ได้ถ่ายใหม่ได้อันนี้เหรอเปล่าศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์อ่ะตรงนี้มันจะชัดเจนอ่านชัดเจนไม่ต้องไปดูสีเออนะ
ให้แปล